กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันคันปากอยากดันนะฮะนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะเรามีอะไรไหมปีโปรไหมมีอะไรไหมไม่มีโปรค่ะแม่ไม่มีนะคุณผู้ชมนะเรามีขาเรามีของใครฮะวันนี้เราจะมาดันคุณออยธนาค่ะก็เป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงชาวไทยนะคะเกิดวันที่10ธันวาคม2519ค่ะผลงานอัลบั้มชุดแรกเลยก็คือ Leaf and Oil นะคะแล้วก็ชุดที่โด่งดังเลยก็คือ Leaf and Oil Rome but Joy นะคะผลงานการแสดงหนูไม่ทันค่ะแม่เขาใส่กางเกงเอวลอยเห็นสะดือโอ้ยโชว์สะดือด้วยเหรอผู้ชายโชว์สะดือค่ะใช่ค่ะแต่เหมือนว่าช่วงนี้จะกลับมาฮิตมา Leaf and Oil แบบสไตล์แบบหนุ่มคาวาอี้ญี่ปุ่นเขาจะโชว์สะดือเป็นกางเกงเป็นเสื้อที่ตัดขึ้นมาแล้วให้เห็นหน้าท้องเป็นลอนแล้วก็สะดือแล้วก็เห็นขนและไหล่ๆข้างล่างขนตรงสะดือเบาๆเป็นแฟชั่นในยุคนั้นก็หิวค่ะแล้วเพลงมันด้วยแล้วท่าเต้นก็คือยั่วด้วยเอาหรอแล้วก็โยกไปโยกมากระทุยก็อู้ชอบโยกตามกระทุยหิวออยมากสมัยก่อนอยากได้เป็นผัวสุดฤทธิ์เขาหล่อด้วยไงแม่แล้วก็มีผลงานนะคะภาพยนตร์ด้วยอย่างเรื่องเด็กระเบิดยืดแล้วยึดและก็18-80เพื่อนซีไม่มีขั้วนะคะจบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริกค่ะแล้วก็มีภรรยาสมรสแล้วนะคะกับคุณระวรีทองคำกูลค่ะแล้วก็มีผลงานมากมายเลยจนถึงปัจจุบันยิ่งแก่ก็ยิ่งดูดีนะคนนี้ยิ่งน่าดูเด็กเลยเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อก่อนเป็นพรีเซนเตอร์สถาบันเกี่ยวกับหมออันหนึ่งนะฮะพี่ต่อรู้จักดีเพราะเคยไปงานด้วยกันค่ะไม่แก่ค่ะไม่แก่เลยใช่ค่ะยังดูเด็กตลอดดูเด็กค่ะถ้าเราไม่รู้จักเขาเราก็นึกว่าเขาประมาณ30ต้นแต่จริงๆแล้วเขาหลัก4พาซ่าแล้วใช่หลัก4แล้วใช่นะคะมาอีกคนนึงไงดันอีกคนนึงดันอีกคนนึงค่ะมาฝ่ายผู้หญิงกันบ้างนะคะคุณนกสินใจค่ะต้องบอกเลยว่า ก็ยังสวยอยู่เลยนะคะเริ่มเข้าสู่วงการในปี2523ค่ะได้ตำแหน่งเกิดหรือยังคะหนูยังไม่เกิดค่ะแม่คะได้ตำแหน่งนางสงกรานต์ของช่อง5ด้วยไปประกวดมิสยังอินเตอร์เนชั่นแนลเข้ารอบ15คนนะคะแล้วก็เป็นนางแบบให้กับห้างไทยไดมารูด้วยรูปร่างนี่ก็สวยเคยเดินไหมคะห้างนี้ไม่เคยและไม่เคยรู้จักเลยแม่ไม่เคยได้ยินห้างนี้นานแล้วก็ปิดไปแล้วใช่ไหมคะโอ้เจเล้งรั่วไปแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงปี2524ด้วยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารหลายฉบับด้วยแล้วก็มีโอกาสเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกเนี่ยเธอแสดงตอนอายุ16ปีเรื่องสายสวัสดยังไม่สิ้นค่ะกำกับโดยคุณแจ๊สสยามนะคะคุณแจ๊สสยามแสดงนำเป็นเรื่องแรกเลยคู่กับคุณฉัตรชัยแล้วก็คุณพิสารด้วยนะคะสามีของเธอค่ะอ๋อฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคบรักกันตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าแม่หลังจากนั้นมั้งคะอ๋อหลังจากนั้นก็ปุ๊บปั๊บรับโชคค่ะอ๋อแล้วก็ปี2528เนี่ยเล่นละครเรื่องแรกระนาดเอกนะคะของช่อง7แล้วก็ปี2532เนี่ยมีผลงานการเขียนหนังสือด้วยนะคะใช้นามปากกาว่าปรางทรายค่ะจนปี2533เนี่ยก็มีผลงานออกอัลบั้มเพลงชุดทอฝันกับค่ายกรัมมี่ที่เธอทำมาหมดเลยแม่ใช่ค่ะโอ้โหเขาจะเพี้ยนๆนิดนึงอะค่ะเอาหรอแม่บางเส้นบางๆแม่ถ้ามีกอดหมอนหางค่ะแม่ไปดูสิก็เป็นเสียงอย่างนี้จริงๆอ๋อแต่ต้องกลับไปฟังหนูก็ฟังไม่ทันเหมือนกันแล้วเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวด้วยตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นคุณยายแล้วใช่ไหมคะคุณยายแล้วค่ะมีหลานแล้วลูกชายมีหลานแล้วนะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนยังไงก็ช่วงนี้ก็ขับรถระวังด้วยนะฮะใช่ค่ะแม่เมาไม่ขับด้วยคุณผู้ชมนะแล้วก็อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับคนเมานะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่เราสองคนพร้อมทีมงานและอีมาสคาร่าลาไปก่อนอีมาสคาร่าจะกลับบ้านเขา อยู่ลพบุรีรอนึกว่ากลับบ้านหัวพิสารพักการรออยู่หัวเป็นร้อยเลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ